สิกขาบทที่สองถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ด่าบริพาทภิกษุณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภพวกภิกษุณีฉัพพัคคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉัพพัคคีด่าท่านพระอุบาลีในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐานละ